ัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ก็ต้องจัดของอร่อยๆต้อนรับปีงูกันเลยพี่เวติดโควันนี้จะมาแจกสูตรเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกกรอบผัดกับไข่เค็มนัวๆรสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่เค็มโดดจนเกินไปกินกับข้าวสวยร้อนๆนะยิ่งเข้ากันสุดๆบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่เจริญอาหารมากค่ะใครอยากได้สูตรแล้วก็ตามเจมาเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกนำหอมใหญ่มาผ่าแบ่งออกเป็น2ซี่ก่อนนะคะจะได้ถนัดมือมากขึ้นจากนั้นก็หั่นแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนาดกำลังพอดีคำเตรียมมาไว้ค่ะต่อมาก็นำต้นหอมและขึ้นช่ายที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นรวมกันแบ่งให้เป็นท่อนขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นหมึกเตรียมเอาไว้ค่ะเจ๊ใช้เป็นหมึกหอมนะคะหมึกหอมจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เนื้อบางและเวลาทานจะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและไม่เหนียวมากอีกด้วยนำมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำก่อนค่ะส่วนหนวดหมึกก็มาหั่นให้เป็นชิ้นๆหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อมาก็มาเตรียมทำซอสไข่เค็มกันค่ะใส่ไข่แดงเค็มลงไปจะเป็นไข่แดงเค็มคนละแบบกับที่ใส่ในยำนะคะใช้ช้อนบีไข่แดงออกไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันพริกเผาเติมน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็คนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจนละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนซอสคือเข้มข้นได้ใจเจ๊สุดๆได้ขี้แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำเปล่าลงไปเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปลวกในกระทะได้เลยค่ะสังเกตง่ายๆถ้าหมึกเริ่มสุกแล้วตัวหมึกจะหดตัวลงเล็กน้อยจะมีลวกทิ้งไว้นานนะคะไม่งั้นหมึกจะเหนียวเอาได้เตรียมวัตถุดิบกันครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำหมึกผัดไข่เค็มกันเลยค่ะตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็นำกระเทียมลงไปผัดในกระทะผัดไปเรื่อยๆจนสุกและส่งกลิ่นหอมเลยนะคะจากนั้นก็นำหมึกหอมที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะแล้วก็ราดน้ำซอสไข่เค็มลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ที่เตรียมไว้ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันซอสเนี่ยเข้มข้นมากแม่สั่งที่ร้านอาหารตามสั่งก็ไม่สะใจเท่าทำกินเองนะน้ำลายไหลสุดๆนี่แหละผัดไข่เค็มที่จริงใจปิดท้ายด้วยต้นหอมและขึ้นช่ายเพิ่มความน่ารับประทานค่ะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ยกกระทะฝักใส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกกรอบกรอบผัดกับซอสไข่แดงเค็มฉ่ำๆกินเป็นกับข้าวล้าลงบนข้าวสวยร้อนๆฟินสุดๆไปเลยค่ะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ